สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำน้ำมะนาวโซดานะคะรสกล้วยรสส้มแล้วก็น้ำแดงนะคะโดยมีส่วนผสมก็คือน้ำมะนาวเราคั้นแล้วนะคะแล้วก็มะนาวฝานนะคะแล้วก็กล้วยนี้ประดับนะคะเพราะว่าเราได้ใส่หลับรสกล้วยมานะคะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะเราจะทำไซรัปกล้วยก่อนนะคะเราจะใช้ไซรัปอยู่ที่60 ml เนาะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1จิ๊กนะคะจะเทใส่เนี้ยน้ำมะนาว1จิ๊กนะคะเสร็จแล้วเราจะตักน้ำแข็งใส่ก่อนนะคะเพื่อนโซดานะคะเราจะแต่งหน้าด้วยมะนาวฝานแล้วก็มิ้นเพื่อให้มีกลิ่นเปปเปอร์มินต์นะคะมิ้นนี้เราก็หรือสะระแหน่นี้นะคะเราก็ล้างน้ำอย่างดีแล้วก็แช่น้ำเกลือด้วยนะคะนี่ค่ะอากาศร้อนๆนะคะคลายร้อนได้สบายเลยนะคะค่ะเพื่อนๆไซรัปโซดามะนาวเป็นไซรัปกล้วยนะคะแล้วก็ส้มแล้วก็น้ำแดงนะคะอย่างไรเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสิริชาแนลนะคะช่องแบ่งปันการทำกินทำง่ายทำได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปชิมก่อนนะคะขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมนะคะ1วิวคือ1กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะพบกันกับวิดีโอหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ